พราะนั้นเรามาดูกันว่าไอ้ลอยนวลพ้นผิดเนี่ยอาจารย์ธงชัยพูดถึงหลักนิติรัฐดูมันจะมีความหวังแต่เราจะมีความหวังหรือไม่นะคะเชิญอาจารย์ธงชัยค่ะก็ฟังอาจารย์พงษ์ทองแล้วผมกำลังนึกว่าจะใช้คำว่าอะไรดีถ้าในหนังสือของคุณเนี่ยวิธีใหม่ๆของการสร้างอุปนิตี้เนี่ยรวมกันไวท์วอชว่าThis is a whitewash นะฮะเหมือน whitewash คุณเคยดีนะเหมือนฟอกเงินนะฮะฟอกเงินฟอกขาวนี่คือการ whitewash ให้กับการกระทำที่ผิดคือฟังมาหลายเปเปอร์จนผมก็มึนนะฮะคิดเลยถึงเรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่เต็มไปหมดเรื่องเล็กเช่นอาจารย์มุกลองพูดถึงนักสิทธิมนุษยชนไทยผมเองผมเป็นคนที่โตมากับการแคร์กลุ่มนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้โดดลงไปทำเองนะแต่เพื่อนฝูงในกลุ่มนี้มากแล้วก็เรียกว่าแคร์กลุ่มนี้ฮะจนกระทั่งหลังรัฐประหารปี49เนี่ยผมก็เกิดการทะเลาะกันเงียบๆนะฮะพอรู้จักกันแทบทั้งนั้นทะเลาะกันในเรื่องที่อาจารย์ภูทองว่าแล้วคุณไปร่วมกับเขาไปรับรองลูกเขาเดินทางไปต่างประเทศไป justify การรับประหารทำไมไม่ใช่หน้าที่คุณเรียกทักษิณต้องการตรวจสอบทักษิณเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีคือเซตัดไปหรือกรณีฆ่าตัดตอนก็ทำไปดีแล้วแต่มันไม่เห็นเกี่ยวกับการที่จะต้องไป justify การละเมิดสิทธิมนุษยชนของระบอบรัฐประหารเลยนั่นมันใช้มาตรฐานที่มันเคร่งครัดสิตัวสุดท้ายระเบิดผมหลังนี่จุดหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกพวกเขานะว่าเมื่อไหร่ผมหยุดคือผมตอแยเพราะก็อยู่พักหนึ่งอีเมลไปกรอกควรพวกเขาว่าควรจะต้องลาออกควรจะรับผิดชอบอะไรเงี้ยจนเขาโกรธเป็นใหญ่บอกว่าด่าผมว่าพวกนักวิชาการทำอะไรมากไปกว่าอ่านหนังสือเขียนหนังสือผมก็ตอบแล้วพวกคุณทำอะไรมากกว่านั้นเนอะเขาก็อ่านข้อเขียนเหมือนกันนะฮะบรรดาหนังสือทุกชนก็มีหน้าที่เขียนรีพอร์ตมันก็แหละจุดที่แตกก็ผมหยุดตอแยก็คือเจอนักสิทธิมนุษยชนคนหนึ่งเราเถียงกันเรื่องกฎหมายหมิ่นตอนนั้นประมาณปี4/50/51ครับดีมันรับประหาร06/49ใช่ไหม49โทษนะผมแปลปีประมาณปี5051เจอนักสิทธิมนุษยชนคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันถ้าเอามีบทบาทเราก็เถียงกันเรื่องเราพบกันในงานสัมมนาทางพับลิกพอเสร็จงานเขาก็มาคุยกับผมก็บอกองค์กรอย่างคุณเนี่ยไม่ออกมาพูดเลยเรื่องที่เริ่มมีคนถูกจับเพราะนั้นคือคุณดารณีถูกตัดสินถูกจับเข้าคุกไปนะมันไม่ถูกนะเขาก็มีสองข้ออธิบายว่าทำไมนอกจากไม่ถูกแล้วเขายังถ้าผมจะมีการออกมาออกแถลงการ justify การใช้คือข้อหาหมิ่นด้วยซ้ำไปข้อแก้ตัวในกรณีนั้นมี2อย่างก็คือคุณดารณีใช้ hate speech ซึ่ง hate speech นี่มันขออันนี้ต้องเรื่องยาวผมขอพูดสั้นๆแค่ว่า hate speech นี่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องสากลที่ทั่วโลกกังวลนะฮะแต่แค่ไหนที่ hate speech เนี่ยทั่วโลกก็ตกลงกันไม่ชัดกฎหมายเรื่อง hate speech ในอังกฤษกับกฎหมายเรื่อง hate speech ในอเมริกาไม่เหมือนกันฮะในอเมริกาในอังกฤษมีการhate speech แล้วคุณต้องถูกลงโทษในอเมริกามีแต่ความเข้าใจ hate speech มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ขณะเดียวกันเนื่องจากมัน define ไม่ได้จึงไม่สามารถจะลงโทษทางกฎหมายหรือ hate speech ได้พูดง่ายว่าทุกคนมีสิทธิ์พูดรวมทั้ง hate speech ด้วยเราต้องสู้กันในทางวัฒนธรรมสู้ในทางการเมืองเพราะถ้าหากเรายอมให้การอ้างว่าเป็น hate speech มาใช้นี่ฮะก็เกิดขึ้นอย่างที่นักสิทธิมนุษยชนท่านนั้นโทษให้ผมไปหวัดเสียงไม่ค่อยไหวแล้วนักสิทธิมนุษยชนท่านนั้นเนี่ยออกมาบอกว่าคุณดารณีใช้ hate speech เขาจึงไม่สามารถออกมาต่อสู้ได้กลับเบลมคุณดารณีที่ซ้ำว่าเป็นฝ่ายผิดนะซึ่งผมก็เถียงเข้าไปเพราะว่านักสิทธิมนุษยชนท่านนั้นก็เป็นคนรุ่นผมนะหรือต่างกันไม่เยอะผมบอกแล้วสมัยพวกเราพูดโค่นล้มในทุนขุนศึกศักดินาเป็น hate speech ไหมนะยิ่งกว่า hate อีกแค่เราจะล้มของลากของโคนกันเลยใน hate speech ไหมใช่ไหมฮะซึ่งมันเกมมันไม่ชัดเหตุผลข้อที่สองที่ทำให้ผมหยุดพูดหยุดเถียงเขาอีกต่อไปเลย
เมืองไทยมีลักษณะพิเศษสถาบันกษัตริย์มีลักษณะพิเศษคุณต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยสิเขาพูดกับผมนะผมเลยอยู่คู่เลยคือเถียงกันเรื่อง human rights ที่เถียงกันไม่รู้จบนะมาเถียงบอกผมไม่รู้ประวัติศาสตร์นี่ผมยอมแพ้เลยผมเลยวิธีแก้คือผมเลิกพูดกับเขาเลิกต่อแย่นี่ฮะใครทำอะไรก็ทำต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่แล้วกันถ้าเขาจะดีเฟนคณะรัฐประหารเราก็สู้ไปผู้ใหญ่ด่าคณะรัฐประหารในใจในสมองเราก็ผุดขึ้นมากูด่ามึงด้วยนะคนทั้งหลายที่มาจะสิฟายมายอมรับคณะรัฐประหารเราก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงมันเกินเยียวยาเอาก็จริงบทบาทของบทความผมที่อยู่ในเล่มนี้นะฮะโดยบังเอิญแต่มันออกมาเหมือนกับผมพยายามสรุปแต่ผมพยายามสรุปในแบบที่ทำการบ้านน้อยหน่อยคือมันเยอะมันเหนื่อยเหลือเกินนะวันนี้ที่คนพูดมาแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูลมากมายชัดเจนเป็นรูปธรรมสิ่งที่ผมพยายามทำเนี่ยสารภาพผลงานน้อยหน่อยในแง่ที่ว่าถ้าคุณไปอ่านดูถ้าเป็นนักวิชาการคุณจะเห็นว่าผมยังไม่มีข้อมูลมากเท่าไหร่แต่ผมพยายามเสนอว่าเนื่องจากอาจจะขี้โกงหน่อยอาศัยความเป็นซีเนียริตี้อะไรสักอย่างเนี่ยผมพยายามให้กรอบพยายามจะให้กรอบพยายามจะสรุปว่าแล้วเราจะเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้อภิสิทธิ์impunity ที่อาจารย์พงษ์ทองหลายท่านเรียกว่าวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดเพราะฉะนั้นผมใช้คำต่างออกไปแค่นั้นเองภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือ impunity ผมใช้คำว่ามันเป็นอภิสิทธิ์ปลอดความผิดคือมันไม่ใช่เพราะเป็นวัฒนธรรมด้วยแต่ไม่ใช่แค่วัฒนธรรมมันก่อให้เกิดเงื่อนไขทางกฎหมายนะฮะในการปฏิบัติมันผมไม่ทราบว่าใหญ่หรือเล็กกว่าวัฒนธรรมนะผมเลยเรียกเป็นอภิสิทธิ์ชนิดหนึ่งอภิสิทธิ์ปลอดความผิดคือสิ่งที่ผมพยายามทำในบทความนี้พยายามจะเสนอกรอบเข้าใจว่าอภิสิทธิ์ปลอดความผิดเนี่ยมันอยู่ในสังคมไทยได้ยังไงเพราะฉะนั้นที่เมื่อเช้าอาจารย์สุขาชัยบอกว่าโอ้นี่ไม่ใช่แค่สู้เรื่องรัฐนะต้องสู้เรื่องความที่ประชาชนก็เบียดเบียนกันเองนะฮะและอีกหลายคนที่วันนี้พูดมาไม่ใช่เพียงแค่กรณีต่างๆเท่านั้น6ตุลา5 19เมษายนพฤษภาคม53หรืออื่นๆที่เป็นกรณีทั้งภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยมวลรวมถึงคือไม่ใช่แค่เคส by เคสไม่ใช่แค่รัฐแค่นั้นแต่รวมถึงภาวะปกติผมก็เริ่มกลับไปดูว่าอภิสิทธิ์ปลอดความผิดเนี่ยมันอยู่ภายใต้วัฒนธรรมทางกฎหมายพูดง่ายอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างทางอำนาจระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยยังไงอภิสิทธิ์ปลอดความผิดอยู่ภายใต้นิติธรรมนิติรัฐของไทยเนี่ยที่มันบกพร่องเนี่ยจะอธิบายความบกพร่องเป็นกรณีไปเป็นความช่อฉนเฉพาะกรณีหรือว่าเอาเข้าจริงความช่อฉนนี่มัน institutionalized ที่ความช่อฉนเหล่านี้ความผิดเพี้ยนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่ในรัฐและสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้วอันนี้อาจจะมองโลกในแง่ร้ายยิ่งกว่าที่ไม่ใช่อาจารย์สุนทาชัยว่านะไม่ใช่เฉพาะกรณีไม่ใช่แค่รัฐกับประชาชนแต่มันอยู่ในเงื่อนไขการดำรงอยู่ที่เรียกว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยจนเราคุ้นเคยกันมาแล้วผมมองในสเกลแบบนี้นะผมจึงเขียนบทนี้ขึ้นมาเพื่อผมใช้คำว่าบททดลองเสนอว่าเพราะว่าถามว่าผมมั่นใจผมไม่มั่นใจ 100% แต่ผมสึกโดยเหตุผลโดยตรรกะโดยเฟรมในการอธิบายมันน่าจะได้นั่นหมายความว่าหลังจากนี้ผมต้องทำงานเพื่ออธิบายมันให้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นบทนี้เอาไปจริงท่านในทางวิชาการเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์เรียกเป็นเข้าโครงวิทยานิพนธ์นะฮะผมคงไม่มีสิทธิ์ตีพิมพ์นะก็ถืออภิสิทธิ์ของผมเอามาตีพิมพ์ที่นี่นะแล้วก็ฝากไว้ว่าผมจะพยายามเขียนมีโครงการอีกแล้วจะเขียนเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของว่ารัฐสมัยใหม่เนี่ยของไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ปลายศตวรรษที่19ประมาณกลางร.5ครึ่งหลังของร.5แล้วถัดมาเนี่ยได้สร้างบรรทัดฐานสร้างฐานรากของสังคมไทยยุคสมัยใหม่อย่างไรบ้างด้วยกัน 5-6 อย่าง
ซึ่งฐานรากห้าหกอย่างของการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยสังคมไทยยังไม่ได้เปลี่ยนคือมีความเปลี่ยนแปลงมากมายที่ก่อร่างสร้างตัวบนฐานรากห้าหกอย่างซึ่งไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งนะเกินนานเหลือเกินอันนี้พี่อาธิบายให้เข้าใจนี่เป็นเฟรมนะฮะไม่ใช่รายละเอียดไม่ใช่เคส by เคสผมเริ่มอธิบายจากพอดีมีโอกาสมีโชคดีได้อ่านต้นฉบับหนังสือที่อาจารย์ไทเรลกำลังจะตีพิมพ์เนี้ยผมเริ่มต้นจากคำถามที่อาจารย์ไทเรลตั้งว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยุคหลังหรือหลายยุคด้วยนะฮะละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เป็นประจำแต่เขากลับออกมาบอกว่าไม่ได้ละเมิดนะฮะเราอาจตีความอาจอธิบายข้อนี้ได้ง่ายนิดเดียวก็จบเลยเขาโกหกนะฮะเขาโกหกเขาไม่พูดความจริงถ้าให้รู้ตัวยังพูดโกหกแต่เนื่องจากผมเป็นนักวิชาการต้องหาเรื่องอะไรทำอยู่ดีนะคือยอมรับนี้ไม่ได้ง่ายก็บวกกับคำอธิบายอีกหลายครั้งของเขาเนี่ยมันสะท้อนว่าคือเขาโกหกในหลายกรณีนี้แน่ๆนะแต่ในหลายครั้งเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเขานี่ผมอยากจะได้รับหรืออาจจะรวมหลายท่านในที่นี้คือรวมประชาชนไทยด้วยนะไม่ใช่แค่รัฐเท่านั้นเขาคิดอย่างนั้นจริงๆว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันบางครั้งก็ผิดแต่มีเหตุผลว่าทำไมยังไม่ผิดหรือบางครั้งที่เราดูมุมว่าผิดก็เพราะเรามีมุมมองต่างกันเรามุมมองแบบนึงเราบอกเขาผิดแต่เขามีมุมมองอีกแบบนึงจริงพูดอย่างจริงใจแล้วเขาไม่คิดมันผิดนะผมพยายามจะเข้าใจตรงในอันหลังนี้นะว่าเขาคิดยังไงหรือเงื่อนไขยังไงในสังคมไทยจึงไม่เห็นการกระทำเหล่านี้ว่าเป็นความผิดไม่ได้แปลว่าผมจะซีฟายว่าก็ถูกนะฮะแต่งานของเบิร์นงานของนักประวัติศาสตร์หรืองานที่ผมสนใจมักจะเป็นแบบนี้พยายามจะเข้าใจเขาคิดอย่างไรถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยเลยก็ตามแล้วถ้าเราจะไม่เห็นด้วยเราจะหักล้างอย่างไรรัฐบาลไทยมักจะตอบประจำว่านอกจากเรื่องว่าไม่ผิดไม่จริงนะเราไม่ได้ละเมิดเนี่ยมักจะตอบประจำว่าเป็นสถานการณ์พิเศษหนึ่งนะฮะอีกอันนึงต้องบอกว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษต่างชาติไม่เข้าใจแล้วก็อันสุดท้ายเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของฝรั่งตะวันตกซึ่งประยุกต์ใช้กับประเทศไทยไม่ได้นะฮะสามอันหลังนี่ผมคิดว่าเขาเชื่อเงินจริงนะเขาคิดว่าเชื่อเงินจริงคือถึงจะอาจจะไม่จริงอาจจะแบบสักแต่ว่าอ้างมันก็มีบางส่วนนะแต่ผมคิดว่าเขาสามารถหรือเขาพยายามจะเข้าใจบอกตัวเองแล้วในสุดเขาบอกตัวเองว่าอย่างนั้นแล้วหลายคนก็ใช้อย่าลืมว่าเขาอ้างแค่สามข้อนี้หลายคนในสังคมไทยเนี่ยรับฟังได้นั่นแปลว่าเขาจูนคลื่นเนี่ยได้ใกล้เคียงกับเหตุผลพวกนี้เป็นการจูนรับความคิดกับคนในสังคมไทยได้พอสมควรตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนมากเมื่อกี้อาจารย์ไทเลอร์พูดถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยไหนฮะกิ่งศักดิ์ใช่ไหมผมมีอีกตัวอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศท่านหนึ่งสมัยหลังนะฮะให้เหตุผลที่แปลกๆเงี้ยมันชัดเจนเลยที่สะท้อนว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเหตุผลเขาผิดที่สะท้อนว่าเขานึกว่าเหตุผลที่เขาให้เนี่ยมันดีมันเหมาะสมแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างเพื่อบอกว่าคนเหล่านี้คิดอย่างนั้นจริงๆเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ให้เหตุผลที่ตลกหรอกนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันออกมาให้สัมภาษณ์เกิน1ครั้งเพื่อตอบโต้การตำหนิติเตียนจากต่างชาติว่าเรื่องการตำหนิติเตียนเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนนะในดอนมักจะตอบโต้ว่าก็คนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นเดือดร้อนกับการแช่หน้าปราบปรามจับกุมหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกเลยใช่ไหมฮะการที่เขาใช้และใช้เกินหนึ่งครั้งเหตุผลนี้สะท้อนว่าในดอนเนี่ยเชื่อว่าเหตุผลนี้ฟังดูดีใช่ไหมฮะเพราะเหตุผลนี้ฟังดูห่วยเขาไม่พูดหรอกเหตุผลที่ฟังดูดีพวกเราอาจจะไม่บายพวกเราอาจจะไม่ยอมเหตุผลนี้แต่แปลว่าเขาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดต่อให้นายดอนเชื่อฝรั่งก็ไม่ฟังไม่ขึ้นนะแต่เขารู้ว่าคนไทยฟังเขาอยู่ This is for domestic consumption
ม่ใช่ฟอร์ไม่ใช่สำหรับฝรั่งที่จะมารับรู้เหตุผลนี้ทำไมเหตุผลนี้จึงฟังดูดีในสังคมไทยล่ะใช่ไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผู้บอกว่านำผมก็สุดเรื่องว่าเรื่องต้องอธิบายแล้วว่าคือผมเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับความคิดนะฮะขออภัยผมก็เลยเน้นทางด้านนี้ไปความคิดวัฒนธรรมอะไรในสังคมไทยที่ทำให้ข้อแก้ตัวเหล่านี้มันฟังขึ้นแล้วแถมฟังขึ้นไม่ใช่คนไม่กี่คนด้วยเราต้องยอมรับว่าฟังขึ้นคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวถ้าหากพวกเราในนี้ใครคนไหนหรือส่วนใหญ่ฟังไม่ขึ้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่กรุณาตระหนักว่าเผลอๆเราจะเป็นส่วนน้อยอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างที่ผมยกเรื่องในยอมปรมาวินัยเนี่ยบอกว่าเกิดการละเมิดขึ้นเนี่ยคนอื่นคนไทยคนอื่นไม่เห็นเดือดร้อนด้วยเลยแปลว่าเขามองสิทธิเป็นเรื่องอะไรเขามองสิทธิและสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมยกตัวอย่างเทียบอีกอันหนึ่งเวลามีคนฆ่าคนตายคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมคุณก็ไม่เห็นถูกฆ่าเนี่ยใช่ไหมคุณเนี่ยต้องเดือดร้อนตำรวจต้องจับเวลามีการข่มขืนเวลามีการลักทรัพย์ก็บ้านนั้นก็โดนไปสิบ้านผมไม่โดนเนี่ยทำไมตำรวจไม่บอกเฮ้ยเรื่องเล็กๆบ้านนั้นโดนบ้านเดียวบ้านอื่นไม่เกี่ยวคนนั้นโดนฆ่าคนเดียวคนอื่นไม่โดนฆ่าด้วยไม่เคยมีตำรวจออกมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะพูดไม่ได้เพราะสิทธิในทรัพย์สินในร่างกายเป็นเรื่องที่รับรู้ทั่วไปในสังคมไทยก็รับมาแต่โบราณแล้วว่าสิทธิในทรัพย์สินและร่างกายละเมิดไม่ได้เมื่อหากละเมิดปุ๊บต่อให้เราไม่เกี่ยวข้องเลยตำรวจต้องจัดการนี่แปลว่าเขาไม่มองเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสิทธิในนัยยะแบบนั้นเขามองราวกับว่าเสรีภาพและสิทธิที่จะเป็นมนุษยชนเนี่ยมันเป็นลักชัวรี่เป็นความร่ำรวยเกินเหตุของคนบางคนเท่านั้นที่เรียกร้องไม่ใช่เรื่องของประชาชนทั่วไปนะนี่ตัวอย่างในเพื่อดูว่าอาจแปลว่าเขาคิดเรื่องสิทธิไม่เหมือนเราละน้อยสุดไม่เหมือนผมนะฮะแต่ในการตอบคำถามเนี่ยผมเลยย้อนไปไกลนะเพราะผมต้องการผมเชื่อพอดีมีสมมติฐานแวบขึ้นมาว่าหรือว่าเรื่องนี้มันอยู่ในอย่างที่กล่าวเรื่องนี้มันเป็นวัฒนธรรมของไทยในยุคสมัยใหม่มาเป็นเวลานานแล้วตรงนี้ต้องขออธิบายนิดนึงสังคมไทยเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยปลายครึ่งหลังรัชกาลที่5ถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราคงดักดานอยู่แบบเก่าไม่ใช่เลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเรากลายเป็นสมัยใหม่เป๊ะโนสิ่งที่ผมพยายามทำทั้งชีวิตเนี่ยคือการปรับตัวสู่สมัยใหม่เนี่ยมันเกิดภาวะลูกผสมอย่างไรบางอย่างก็ฝรั่งมากหน่อยบางอย่างก็ฝรั่งน้อยหน่อยคุณกินยาฝรั่งตัวอย่างเดียววงการแพทย์เนี่ยชัดเจนคุณกินยาฝรั่งเชื่อในยาฝรั่งก็มีใช่ไหมแต่ยาไทยไม่เคยตายใช่ไหมยังมีร้านขายยาแพทย์แผนไทยแต่ละสังคมในการปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แต่ละสังคมที่เป็นประเทศที่ถูกคุกคามจากต่างชาติตอนปลายรัชกาลที่5เนี่ยมีการปรับตัวในเรื่องนี้ด้วยกันทั้งสิ้นแต่การปรับตัวมันไม่ได้เสมอกันทั่วด้านเช่นการเป็นฝรั่งหมดหรือคงความเป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองได้ 100% ไม่มีหรอกนะทุกอย่างมันปนเปย์แล้วแต่ว่ากิจกรรมด้านใดในชีวิตทางสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นฝรั่งมากหน่อยหรือจะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมมากหน่อยที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าแม้แค่เรื่องยาอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยเรื่องยาอย่างเดียวยังมีไม่เหมือนกันเลยถ้าคุณเลยเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องยาเป็นเรื่องวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีหรือความเชื่อทางการแพทย์ก็ยังมีแตกต่างกันและยิ่งถ้าเลยไปจากความเชื่อทางการแพทย์ไปถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ความรู้ทางการเมืองมันจึงจีปาถะมีความแตกต่างไม่มีใครอีกแล้วที่คิดต่อเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดชีวิตของเราเนี่ยแบบเดิมดั้งเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่มีใครเผลอๆไม่มีอีกแล้วยังไม่มีนะที่พวกเราเนี่ยคิดหรือเปลี่ยนกลายเป็นแบบฝรั่งใครทั้งหลายที่คิดจะว่าแอนตี้ฝรั่งเนี่ยนั้นการตกเถียงเป็นฝรั่งมากไปเป็นไทยมากไปอันนี้จะไม่มีวันจบเพราะสุดท้ายพวกเราพูดเราเป็นลูกผสมผมก็มาดูตรงนี้ว่าการปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่ของไทยเนี่ยมันเกิดการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่ตอนร.ศ.128คุณไปคำนวณเองนะคุณไปบวก2324เอาเองนะเป็นปีพ.ศ.เท่าไหร่นะออกกฎหมายประมวลอาญาชุดใหม่ก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นระยะอย่างคือประมาณนั่นแหละประมาณร.ศ.11โทษทีพอดี
ความรับรู้ผมชุดนี้ผมคิดเป็นรอสอเพราะบันทึกในบันทึกในเอกสารเป็นรอสอหมดตั้งแต่ประมาณรอสอ115นะฮะเกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าต่างชาติเนี่ยรอสอ115คือหลังเขตการรอสอ112แค่3ปีต่างชาตินี่ question ไม่พอใจมากกับวิธีพิจารณาความอาญาของไทยวิธีพิจารณาความอาญาให้ชัดนะเขาไม่สงสัยกฎหมายอาญาหมดเขาสงสัยวิธีพิจารณาความอาญาที่มันไม่ยุติธรรมในสายตาเขาและการที่ห้าเนี่ยบุกเบิกกฎหมายชุดแรกก่อนเปลี่ยนประมวลกฎหมายอาญาด้วยซ้ำไปคือบุกสร้างเขียนกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาชั่วคราวขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นใช้เวลาหลายปีกว่าประมวลกฎหมายจะเสร็จในรอสอ128และใช้เวลาอีกมาจนถึงประมาณถ้าผมจะมีปลายในการที่6เนี่ยจึงพร้อมจะปรับกฎหมายและรวมกฎหมายใหม่ทั้งหมดรวมทั้งกลับไปเขียนวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งทำอันแรกไว้เนี่ยใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายเนี่ยปลายในการที่6จนถึงตกท่อมาถึงกฎหมายช่วงสุดท้ายในชุดที่มีการปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยเสร็จเอาหลัง2475นะฮะใช้เวลาอยู่นานประมาณ50ปีในการปรับกระบวนกฎหมายทั้งชุดเนี่ยโจทย์ของผมก็คือปัญหาผมก็คือการปรับตัวทั้งชุดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมันต้องเกี่ยวข้องมันต้องมีผลต่อสิ่งที่เรียกว่านิติรัฐใช่ไหมฮะถ้าเราใช้ว่านิติรัฐคือระบบที่กฎหมายเป็นใหญ่ระบบที่กฎหมายเป็นใหญ่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันต้องมีการสมมติฐานผมที่มาเป็นเฟรมสำหรับบทความนี้คือมันไม่มีทางหรอกที่เราจะกลายเป็นนิติรัฐแบบฝรั่งเป็นไปไม่ได้เพราะสังคมไทยก่อตัวอยู่มาเป็นร้อยปีอยู่ๆคุณจะเปลี่ยนปุ๊บเดียวเป็นฝรั่งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และก็ไม่มีทางหรอกที่สังคมไทยระบบกฎหมายไทยนิติรัฐของไทยจะยังคงเป็นนิติรัฐแบบดั้งเดิมไม่มีทางเห็นชัดๆอยู่เราเปลี่ยนแค่ระบบประมวลกฎหมายแล้วระเบียบวิธีพิจารณาแบบสมัยใหม่มันก็เห็นในตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเดิมแต่คอมบิเนชันหรือลูกผสมอันเนี้ยมันเกิดความเป็นฝรั่งเป็นไทยมากน้อยกว่ากันอย่างไรล่ะสิ่งที่ผมอยากเสนอก็คือเราต้องเข้าใจหลักเอาโดยว่าในบทความนี้นะฮะผมเน้นเรื่องหลักๆเนี่ยไม่กี่ประเด็นเนื่องจากเป็นเฟรมหรือเป็นช่องทางที่ผมเข้าไปเพื่อเข้าใจนิติรัฐแบบสมัยใหม่เนี่ยฐานของระบบกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยถือว่าปัจเจกบุคคลผมใช้คำนี้ย้ำแล้วย้ำอีกไม่รู้กี่ครั้งผมไม่ทราบว่าพวกเราจะเข้าใจไหมไม่ใช่ดูถูกนะฮะเพราะลึกๆในสังคมไทยความคิดเรื่องปัจเจกบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนฝรั่งก็เอาไปว่าตามที่เราเข้าใจก่อนแล้วกันนะแต่เขาบอกฝากฟุตโน้ตไว้ว่าความเข้าใจเรื่อง individuality ของไทยเนี่ยมันไม่เหมือนฝรั่งสักเท่าไหร่ไม่ใช่สังคมไทยไม่มีนะสังคมไทยมีความคิดเรื่องปฏิบัติคนมันนานกาเลยละแต่มันไม่เหมือนกับที่ฝรั่งเลยไม่เหมือนกันยังไงปฏิบุคคลด้านตรงข้ามคืออะไรฮะรวมหมู่กลุ่มบุคคลสังคมโดยรวมสองอย่างนี้สัมพันธ์กันถ้าผมจะพูดอย่างให้ยากที่สุดซิมพลิฟายที่สุดก็คือปัจเจกบุคคลของไทยเนี่ยนะมีความสำคัญมือซ้ายมือนี้ของผมคือปัจเจกบุคคลมือนี้ผมรวมหมู่เนี่ยของไทยทำนองนี้ของฝรั่งทำนองนี้เห็นไหมฮะนี่แง่เดียวเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างสองด้านตรงข้ามกันสองด้านทุกสังคมมีทั้งปัจเจกบุคคลมีทั้งการคำนึงถึงองค์รวมของสังคมร่วมกันไม่มีสังคมไหนเลยที่ไม่รู้จักปัจเจกบุคคลไม่มีสังคมไหนเลยที่ไม่รู้จักองค์รวมของสังคมนะแต่สองอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ยเอาแค่อยากพูดอย่างหยาบที่สุดเอาตัวอย่างง่ายๆเพื่อความเข้าใจคือสังคมไทยเนี่ยอาจจะเป็นปัจเจกบุคคลลงนี้องค์รวมลดขึ้นอย่างนี้ของฝรั่งเขากลับกันนี่ฮะนี่แค่เอาอย่างง่ายๆนะฮะเพื่อจะบอกว่ามันต่างกันเพราะฉะนั้นกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยของฝรั่งเนี่ยมันอยู่บนฐานของปัจเจกบุคคลคำถามต่อมาคือว่าปัจเจกบุคคลในเมืองไทยไม่มีในแบบนั้นอะเลยไปนิดหนึ่งเราเชื่อกันว่าเราท่องกันว่าเราถูกสอนกันมาว่าเรารู้มาว่าบุคคลเสมอภาคกันเบื้องหน้ากฎหมายใช่ไหมรัฐธรรมนูญทุกฉบับเขียนอย่างนั้นก็ถ้าสังคมไทยมันถือว่าคนไม่เท่ากันอะ
แล้วบุคคลที่เสมอภาคกันไม่ได้กฎหมายก็เกิดปัญหาแล้วนะใช่ไหมฮะคำถามว่าอันไหนชนะบุคคลไม่เสมอภาคกันหรือบุคคลเสมอภาคกันตามกฎหมายอันไหนชนะหมายถึงอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในกรณีในคดีในปัญหาหนึ่งนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสองอันนี้หลักสองอันนี้ทุกคนไทยตอนนี้เราสมัยใหม่พอเราจะรับได้ว่าทุกคนบุคคลเนี่ยเสมอภาคกันตามกฎหมายแต่แค่แกว่าทำไทยยังอยู่อ่ะสองอย่างนี้มันขัดกันนะในหลายกรณีไม่ขัดกันแล้วไปแต่เมื่อเกิดกรณีขัดแย้งกันขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงล่ะนะอันต่อมายกตัวอย่างให้ฟังเพื่อจะเห็นว่ามันมีปัญหาตลอดเรามักจะพูดภาษาฝรั่งสำนวนฝรั่งอำนาจช่อฉนอำนาจที่สมบูรณ์ช่อฉนอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมฮะ power corrupts absolute power corrupts absolutely ใช่ไหมฮะความคิดนี้ไม่ใช่ไทยนะความคิดนี้แสนจะฝรั่งฝรั่งสมัยใหม่เลยลอร์ดแอคตันเนี่ยเพราะความคิดปรัชญาการเมืองของแบบพุทธของฮินดูพุทธในไม่ใช่ของไทยซ้ำในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดเนี่ยอำนาจเนี่ยคนจะมีอำนาจจะต้องมีบุญใช่ไหมฮะเพราะเราไม่มีบุญขึ้นมามีอำนาจยากพวกนี้อำนาจกับบุญสะท้อนซึ่งกันและกันมันมีผมเรียกคุณอาจจะเรียกเป็นเรื่องเพ้อเจ้อนะแต่ผมคิดว่าเป็นสตอรี่ที่สะท้อนหลักคิดอันนี้เรารู้จักกันดีแต่เราไม่เคยโยงหนึ่งตอนพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยโหรทำนายว่าไงฮะพระองค์ถ้าไม่เป็นศาสดาต้องมีกษัตริย์เพราะว่าสองอย่างนี้บุญใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมฮะอยู่ที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเลือกทางไหนผมพูดเรื่องจริงผมไม่ได้กำลังล้อเล่นสตอรี่อันนี้มันสะท้อนหลักปรัชญาพูดว่าสองอย่างนี้บุญใกล้เคียงกันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่แผ่บารมีไพศาลฆ่าคนไปทั่วสร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าอโศกก็เป็นพุทธมามกะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเห็นไหมสองอย่างนี้ไปด้วยกันธรรมเนียมไทยๆนี่เรามีธรรมเนียมนี้บางทีเราสมัยใหม่จนเราลืมแต่ลึกมันมีอันนี้อยู่นั่นหมายความว่า power ไม่ได้ corrupt power is virtuous power เนี่ยเวอร์ชวลภาษาไทยว่าอะไรเป็นธรรมอำนาจเนี่ยมันเป็นธรรม absolute power จึงเป็นธรรมอย่างสมบูรณ์ผมไม่ได้บอกว่าสังคมไทยมีความคิดอย่างนี้อย่างโบราณนี้ 100% อยู่แต่คุณคิดว่าสังคมนี้โตมาหลายร้อยปีจู่ๆเปลี่ยนไปสมัยใหม่จะกำจัดความคิดพวกนี้หมดไปทันทีเหรอฮะไม่มีผลคืออะไรคนที่คนไทยและคนแถวนี้จำนวนมากเนี่ย trust ใน power เราเชื่อมั่นเราเชื่อใจอำนาจงั้นคนที่ท่องว่า power corrupt ทั้งหลายเนี่ยนอกจากเป็นหัวฝรั่งอีกทางนึงคุณไม่รู้จักตัวเองหรอก เราไม่มีความคิดอย่างนั้นง่ายๆหรืออย่างนั้นสับสนปนเปกันอยู่ว่าเราเกลียดใครแล้วก็ด่าทักษิณ power corrupt absolute power corruptly พอรับประหารขึ้นมาเราบอกพวกนี้มีบุญเรามีความเป็นลูกผสมลูกผีลูกคนปนๆกันเนี่ยหรือมีตัวเลือกให้เราใช้ในการที่ให้เราทำความเข้าใจจำนวนมากซึ่งขัดแย้งกันอยู่ระหว่างภาวะที่อิทธิพลจากตะวันตกกับของไทยนะฮะประเด็นเรื่องอำนาจผมนำมาสู่อะไรสังคมไทยเนี่ยเข้าใจเรื่องสิทธิมาแต่โบราณเนี่ยของเอกชนซึ่งกันและกันสิทธิในทรัพย์สินสังคมไทยโปรเทคนะฮะยกเว้นพระมหากษัตริย์มีสิทธิมากกว่าคนอื่นนะฮะนี่ว่าในทางแพ่งแต่สังคมไทยเนี่ยในทางอาญาในสิทธิในทรัพย์สินเป็นเรื่องเอกชนเป็นเรื่องประชาชนด้วยกันเรื่องทางแพ่งเป็นเรื่องเอกชนด้วยกันในทางอาญาหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยรัฐมีสิทธิมากกว่าเราเสมอกฎหมายสมัยโบราณเนี่ยอีกอย่างที่เราชอบท่องกันบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ว่าผิดใช่ไหมฮะไอ้หลักสมัยใหม่
สมัยโบราณของไทยเขาไม่อายเลยนะฮะว่าถ้าเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยยูต้องผิดก่อนจนกว่าจะพิสูจน์บริสุทธิ์เขาไม่อายนะเช่นอะไรสิ่งที่เรารู้จักกันเรียกว่าจารีตนครบาลไงเขาซูมก่อนว่าผู้ถูกผู้ต้องหาทางอาญาคือผู้ก่อกระทำความผิดในความในการละเมิดอำนาจของรัฐต้องมีภาระในการพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะนี่มันกลับกันเลยอ่ะงั้นเป็นไปได้ไหมไม่ใช่แค่เป็นไปได้ไหมอันนี้อาจารย์นิติศาสตร์บางคนก็บอกนะว่ากรมหลวงราชบุรีเนี่ยพูดกันแล้วกันอาจารย์นิติศาสตร์ผู้ใหญ่เนี่ยความคิดทางอาญาของไทยเนี่ยยังเปลี่ยนน้อยกว่าเรื่องอื่นพี่เนี่ยท่านไม่ได้บอกมาเองว่าหลักที่ว่าต้องถือว่าผิดก่อนที่กว่าจะพิสูจน์บริสุทธิ์เนี่ยยังคงอยู่เพราะมันไม่ถึงขนาดคงอยู่อย่างเดียวได้แบบเดิมแต่ว่าทำแบบนั้นยังอยู่คุณดูสิความผิดทางอาญาเนี่ยเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งผิดเช่นไปฆ่าคนหรือไปปล้นเวลาเขาทำคุณเอาตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบอาชญากรรมเนี่ยถ้าคุณถูกแอสซูมก่อนว่ามีความยังบริสุทธิ์เนี่ยคุณทำได้ไหมไม่ได้ข่าวดีนะว่าทำอย่างนั้นเป็นยูนิคสำหรับไทยนะไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำอีกแล้วการทำปักอะไรเขาเรียกอะไรอะไรแผนอะไรทำนองผมรีบไปถูกสิไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำแล้วนะเพราะมันมาจากมรดกของการที่เดิมเนี่ยเราหนึ่งเราต้องรู้ว่าเขาผิดเราจึงสองเราจึงเอาเขาไปประจานการประจานก็เป็นสิ่งที่อารยธรรมในโลกเขาไม่ทำกันแล้วมันมากับจารีตเดิมการประจานเป็นรูปแบบหนึ่งในการลงโทษสมัยใหม่เขาไม่สมัยใหม่ถ้าสมัยใหม่กินหรือคุณได้ฝรั่งแล้วเขาไม่ประจานก็เอาตัวเก็บไปล็อกเอาเก็บไปขังเนี่ยเขาไม่เอาประจานการประจานนี่เป็นการลงโทษในแบบสมัยเก่าเนี่ยมีเรื่องนี้ปนกันหมดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้คุณคิดหรือว่าในความผิดทางอาญาที่ใหญ่กว่าเรื่องการไปปล้นชิงฆ่าคนเนี่ยแต่เป็นอาญาต่อรัฐโดยตรงคือความผิดหัวข้อกบฏทั้งหมดเขาจะแอสซูมว่าคนเหล่านั้นเนี่ยบริสุทธิ์ก่อนไม่มีทางกฎหมายมีจริงออกมาว่าอยู่ผิดก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์พี่เนี่ยเขาไม่บอกแค่นั้นเองเขาไม่พูดออกมาชัดๆแต่ถือไว้ก่อนว่าคนเหล่านั้นมีความผิดจึงถูกทิ้งเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทรมานข่าวดีนะท่านแล้วคุณไม่ต้องค้นเอกสารคุณไปถามใครที่เคยติดคุกเนี่ยเราจะเจอการทรมานทั้งนั้นผมไม่รู้ว่าไทยเล่าตามหาตายทรมานนี้เล่าให้ฟังมีการทรมานในคุกบางเขนที่อยู่เนี่ยแค่ห้าหกเดือนแรกเนี่ยเท่าไหร่กันคุณวันชาติศรีจันทร์สุขคนเสียชีวิตรายสุดท้ายไม่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลาผูกคอตายในคุกผมไม่รู้จนบัดนี้ว่าเขาผูกคอตายเพราะอะไรแต่เท่าที่ได้ยินเล่าลือตะวันอยู่ในคุกด้วยกันเนี่ยเขาถูกรังแกจากขาใหญ่ในคุกซึ่งเป็นฟอร์มของการทรมานใช่ไหมฮะถูกรังแกถูกเช็คชุดแอสซอลผมไม่มีพรูฟนะเขาว่ากันคือผมไม่ทราบเขาเป็นเกย์หรือถูกทำให้เป็นเกย์เขาถูกทำร้ายในคุกเลยแขวนคอตายอย่างเงี้ยการทรมานหลังนี้เนี่ยถ้าเขาแอสซูมก่อนว่าอยู่บริสุทธิ์คุณต้องได้รับการประกันหรือก็มีร้ายแรงที่สุดเขาต้องทรีตคุณดีแต่ของไทยเนี่ยการทรมานมักจะเกิดขึ้นในคดีร้ายแรงใช่ไหมฮะมักจะเกิดขึ้นในคดีร้ายแรงคดีร้ายแรงแปลว่าอะไรแปลว่าคดีอาญาที่ร้ายแรงคดีอาญาคดีความผิดที่ละเมิดต่ออำนาจไม่ว่าจะละเมิดในแง่คุณทำผิดในแง่ฆ่าคนหรือละเมิดต่อตัวรัฐเองชิดกรณีกบฏนะผมเขียนในบทนี้ว่าเหตุใดอธิบายยาวซึ่งผมคงไม่อ่านนะฮะผมเล่าใช้วิธีเล่าเนี่ยเพื่อจะเล่าข้อคงของบทความนี้เพราะฉะนั้นนิติวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีหลายเรื่องมากที่เราต้องกลับมาทบทวนว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะเช่นผมเขียนว่าคำสั่งผู้ปกครองคือกฎหมายชอบธรรมอันนี้นักกฎหมายแทบทุกคนรู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างนี้ศาลถึงได้ออกมาบอกว่าศาลถึงได้ออกมาว่าคำสั่งคณะรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายชอบธรรมใช่ไหมจนเกิดมาตรฐานเดียวกันที่นักกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่หรือเอาเรียกว่าสำนักมาตรฐานแล้วกันนะถ้าให้ระบุชื่อเนื่องจากมีคนเขียนเรื่องทำนองนี้ไม่กี่คนเนี่ยเช่นอาจารย์แสวงที่ธรรมศาสตร์อาจารย์กิติศักดิ์ปกติธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยพวกนี้จะอธิบายว่าอันนี้เป็นหลักของกฎหมายฝรั่ง
ป็นสกูลหนึ่งของกฎหมายฝรั่งที่ว่า legal positivism แล้วเราลอกเรียนมาพูดง่ายการเปลี่ยนเป็นกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยเราเป็นฝรั่งมากไปนะครับจึงทำให้ถือว่าคำสั่งของผู้ปกครองคือกฎหมายในตัวมันเองนะเขาไม่เคยคิดกับกันว่าหลักกฎหมายอันเดียวกันนี้คือหลักเดียวกับหลักกฎหมายฮินดูพุทธที่อยู่ในสังคมไทยมาเป็นร้อยปีผู้ปกครองออกคำสั่งออกกฎหมายได้เองเขาไม่เคยคิดว่าหลวงพ่อท่านขณะที่อาจารย์แสวงหรืออาจารย์กิติศักดิ์บอกว่าเราไปฝรั่งมากไปเราควรจะนำระบบธรรมานิยมกลับมามากขึ้นผมตั้งคำถามผมยังไม่ยืนยันแต่ผมตั้งคำถามเอาไปคิดนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นธรรมานิยมแบบเดิมๆมากไปทหารว่าเรายังเปลี่ยนไม่พอเรายังปรับไม่พออะไรอีกความยุติธรรมแบบไทยความที่เราไหมครับสั้นๆเพราะเรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจมากคือยังมีเรื่องน่าคิดเอาสั้นๆแค่ว่าคำว่า justice รากของมันมาจากภาษาลาตินว่า jus เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าดัมมะธรรมะนะฮะธรรมะเนี่ยคือการภาวะที่เห็นไหมฮะวันนี้ผมแผลงลิ้นด้วยนะไม่ใช่แค่จะเป็นแอคทีฟิสต์อย่างเดียวนะผมก็พอรู้เรื่องพุทธเหมือนกันนะธรรมะนี่คือการภาวะที่กลับสู่ภาวะปกติภาวะปกติคืออะไรของพุทธคือภาวะที่สมดุลเพราะสมดุลกับ just ของโรมันเนี่ยของลาตินเนี่ย just นี่ต้องมี retribution just นี่ต้องมีการลงโทษคือผิดแล้วต้องลงโทษคนใดก่อกรรมต้องโดนลงโทษนะธรรมะกับ just นี่มันไม่เคยเหมือนกันนะอันนี้พวกคุณอาจจะสงสัยว่าผมมาสนใจทำไมกับศัพท์สำหรับนักวิชาการหลายคนเราจะรู้ว่าศัพท์คู่นี้มันบอกอะไรเยอะแยะเลยนะฮะพอเรามาทำให้ justice แปลว่ายุติธรรมเนี่ยเอาก็จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเป๊ะและนี่ไม่ใช่แค่ผมหาเรื่องนะตอนปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ความยุติธรรมแปลว่าอะไรเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งรัชกาลที่4ในหลวงรัชกาลที่4ตอนบริกรมหลวงว่าบุรีเดชริตอนบริกรมหลวงพิชิตปีชากรทกทิ้งกันอย่างนั้นทุกคนล่าข้าพุทธหมดทุกคนเหมือนกันล่าข้าพุทธหมดแต่การล่าข้าพุทธยังล่ามาต่างกันถ้าคุณอ่านไปอ่านงานของพระประยุทธ์เดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบว่ายศท่านเป็นอะไรนะพระประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยก็เคยเขียนเรื่องนี้ไว้ก็ล่าเรื่องความยุติธรรมก็ล่าเรื่อง justice หรือความยุติธรรมข้อหาพุทธอีกเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าความยุติธรรมในสังคมไทยเนี่ยมันเท่ากับ justice หรือเปล่าผมไม่คิดแน่ใจนะฮะเพราะฉะนั้นการพิจารณาคดีแบบไทยๆพูดไปแล้วนะฮะมาตรา112เนี่ยผมถือว่าเป็นตัวอย่างของสุดยอดของการละเมิดรัฐแต่ไม่ใช่เสมอไปนะมันเพิ่งเกิดขึ้นประมาณ 3-40 ปีที่ผ่านมาผมอธิบายประวัติศาสตร์ไว้ด้วยว่าก่อนหน้านั้นมาตรา112มันไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ทริกกันขนาดนี้หรอกแต่ทำไมในยุคหลังมันจึงอาการหนักขนาดนี้เพราะการใช้มาตรา12แบบที่เป็นอยู่ represent หรือเป็นสัญลักษณ์ของภาวะที่ เกิดวิกฤตในหมู่ในระบบการปกครองที่ผมเรียกเนี่ยประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เหนือการเมืองเนี่ยเกิดวิกฤตขึ้นมาจึงต้องใช้มาตรา112และมาตรา112เนี่ยได้รวบรวมวิธีการทำมาตรา112ได้รวบรวมเอาสิ่งที่มันเป็นจารีตธรรมเนียมปฏิบัติในกฎหมายโบราณเนี่ยไว้เต็มไปหมดไม่ใช่สมัยใหม่นะโบราณไว้เต็มไปหมดตั้งแต่แอสซูว่าคุณผิดนะไม่ให้ประกันหรืออะไรก็แล้วแต่จนถึงวิธีการน่าสนใจซึ่งผมยังไม่เห็นใครเขียนงั้นผมเขียนไปเลยเคลมลิขสิทธิ์เลยนะไปอ่านดูนะการสารภาพวิธีการแบบโบราณต่อความผิดอาญาเนี่ยเขาจะมีการบีบบังคับทรมานเพื่อให้สารภาพการสารภาพไม่ได้เกิดจากความสมัครใจอยากจะสารภาพนะบังคับทรมานเพื่อให้สารภาพให้ได้การสารภาพในมาตราในกรณีคนที่ทำผิด112เราอาจจะเชื่อว่าในทางปฏิบัติช่วยให้ติดคุกสั้นลงมีโอกาสได้อภัยโทษนะฮะแต่คุณเคยคิดไหมว่านี่มันคือการทำลายความเป็นมนุษย์ของคนที่เชื่อแบบนั้นการทำลายความเป็นมนุษย์ชนิดนี้ไม่มีในกฎหมายโบราณนะกฎหมายโบราณเขาไม่ได้แคร์เรื่องความเป็นมนุษย์อย่างนี้แต่พวกนี้เราเป็นมนุษย์สมัยใหม่เรามีความเชื่อและกรณีนี้มันเป็นcrimeมันเป็นthought crimeเป็นความผิดเป็นความผิดทางอาญาเรื่องจากความคิดอะวิธีการที่เขาใช้จึงใช้หลักของโบราณคือบังคับ
ให้สารภาพเนี่ยแต่ด้วยวิธีการสมัยใหม่ก็คือเนี่ยมีอินเซนティブมีทั้งหลายเนี่ยเพื่อสารภาพว่าข้าพเจ้ายอมผิดแล้วนะตัวอย่างที่ผมใช้ที่จริงในนี้เนี่ยลองไปอ่านดูนะผมใช้ที่จริงกับชะตากรรมของวินสตันสมิธในหนังสือ1984ว่าถูกบีบบังคับให้ทรมานเพื่อสารภาพยังไงและเพื่อจะกลับออกไปมีชีวิตอย่างไร้ชีวิตในสังคมนั้นนะอันนี้ลองไปอ่านดูสุดท้ายแล้วทั้งหมดเนี่ยผมเสนอว่าอภิสิทธิ์ปลอดความผิด impunity เนี่ยก็เนื่องจากนิติรัฐของไทยไม่เคยเป็นนิติรัฐที่สถาปนาบนฐานปัจเจกบุคคลไม่ใช่นิติรัฐที่อยู่บนพื้นฐานที่ว่าประชาชนทุกคนเสมอภาคเท่ากันแต่เป็นนิติรัฐที่ยังรองรับความเหลื่อมล้ำเป็นช่วงชั้นโดยเฉพาะความเป็นช่วงชั้นของไทยมันไม่ใช่เรื่องชนชั้นแบบมาร์กมันเป็นความมันเป็นสถานะและช่วงชั้นเนี่ยตามฐานะอำนาจชั้นของไทยเป็นชั้นตามฐานะอำนาจอำนาจในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอำนาจรัฐยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านพ่อบ้านนี่ก็มีอำนาจเหนือลูกพ่อบ้านในความหมายหมู่บ้านก็มีอำนาจเหนือลูกบ้านนะฮะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นรัฐแต่อำนาจหมายถึงระดับความสัมพันธ์ทางอำนาจซึ่งไม่ใช่รัฐอย่างเดียวนะที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมอยู่ทั่วทั้งสังคมเนี่ยความเหลื่อมล้ำของคนในทางเศรษฐกิจเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดถึงผมพูดถึงว่าความเป็นช่วงชั้นของคนเนี่ยนะมันจัดตามอำนาจนิติรัฐชนิดนี้ยังไม่ได้ทำลายหรือยังไม่ได้อยู่บนหรือยังน้อยที่สุดอยู่ควบคู่กับการที่สังคมมีช่วงชั้นผมกระแดะพูดภาษาอังกฤษที่นี้ว่ามันเป็น patrimonial rule of law ฝรั่งเนี่ยเขา rule of law คือบุคคลเสมอภาคกันใช่ไหมประชาชนต้องมีเสมอภาคในระดับแนวราบพอคุณใส่ผมพอผมใส่เขา patrimonial rule of lawเหมือนจริงเกินเป็นกฎหรือธรรมเนียมนิติรัฐอย่างลดหลั่นตามชั้นชนอภิสิทธิ์ปลอดความผิดหรือ impunity จึงเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วในวัฒนธรรมและในนิติรัฐชนิดนี้เพราะว่าใครยิ่งอยู่สูงยิ่งมีอภิสิทธิ์มากใครอยู่ต่ำอภิสิทธิ์น้อยหน่อยเช่นรวยแต่ไม่สถานะไม่สูงมากอย่างมากก็ช่วยคุณเมื่อคุณขับรถชนคนตายแต่ถ้าอยู่ในสถานะสูงมากอำนาจมากถึงแม้อาจจะไม่รวยเท่าคนขับรถชนคนตายเนี่ยคุณอาจจะได้รับอภิสิทธิ์ปลอดความผิดต่อให้คุณสั่งฆ่าคนเพราะคุณทำในนามของรัฐกล่าวอย่างนามธรรมรัฐะเนี่ยได้รับอภิสิทธิ์ปลอดความผิด absolutely เอาผิดรัฐในลำบากเรื่องทุจริตต้องขอดูก่อนผมว่าเป็นอภิสิทธิ์ปลอดความผิดชนิดหนึ่งนะต้องขอดูแล้วแต่กรณีอย่างเงี้ยมันมีอำนาจมีอภิสิทธิ์ผมเรียกไปอภิสิทธิ์ในเมื่อนิติรัฐของไทยเป็นช่วงชั้นความมีอภิสิทธิ์เป็นช่วงชั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของนิติรัฐของ patrimonial rule of lawเช่นนี้นะฮะนิติรัฐแบบเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่เราคิดว่าสังคมไทยประชาชนเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายอะไรต่างๆนานาเราก็จะผิดเราก็จะผิดหรือน้อยสุดเราก็จะถูกเป็นครึ่งเดียวก็คือมันมีภาวะสองภาวะยมลงอยู่ควบคู่กันตลอดเวลาความสัมพันธ์ทางอำนาจที่สถาปนาออกมาด้วยรูปกฎหมายด้วยเขียนออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยในแบบเดิมกับแบบใหม่เนี่ยมันผสมปนเปกันอยู่ผมไม่กล้าพูดไปไกลกว่านี้ผสมปนเปแค่ไหน50 40 60 70ซะผมไม่ทราบมันคงน่าจะแล้วแต่กรณีหรือแล้วแต่ด้านด้วยนะทั้งหมดเนี่ยคือเฟรมเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมไม่ใช่แต่เป็นกรณีต่างที่เราฟังในที่นี้แต่ลึกมันคือสังคมไทยแล้วมันยากนะคลิปหายแล้วกูอาจจะยากหน่อยแต่ด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อหลายวันที่ผ่านมาผมพยายามพูดหลายครั้งในครั้งนี้คือว่าเรื่องเดี๋ยวนี้เรายังพออยู่กับมันได้ไม่ถึงขนาดจะเป็นจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่การต่อสู้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน
ต่อให้คุณปฏิวัติทางการเมืองได้พรุ่งนี้ซึ่งสำคัญนะมันช่วยปลดล็อกไปเยอะ2475ต่อให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง2475ก็เป็นตัวอย่างเลยว่าการเปลี่ยนแปลงไอ้เรื่องนิติรัฐเรื่องความคิดพวกนี้เรื่องวัฒนธรรมเหล่านี้มันไม่ได้เกิดที่ง่ายๆชั่วข้ามคืนเราหนีไม่พ้นที่จะต้องต่อสู้ไปในกรณีต่างๆเพื่อหวังว่าการต่อสู้ในกรณีต่างๆแม้ว่ากรณีต่างๆสะท้อนภาพใหญ่ที่กล่าวมาสมมุติว่าบททดลองเสนอในวันนี้ของผมถูกนะก็นี่ต่างสะท้อนภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นแต่การต่อสู้นี้ไม่พ้นที่ต้องต่อสู้ผ่านกรณีต่างๆเหล่านั้นเพราะจะตั้งเที่ยวพูดอย่างผมเนี่ยให้คุณสามารถจะท่องที่ผมจำได้หมดท่องจำที่ผมพูดได้หมดเอาไปท่องบอกมันก็ไม่มีประโยชน์เราต่อสู้ผ่านเคสรูปธรรมจำนวนมากเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดขึ้นมาเรื่อยๆไม่น่าจะมีวิธีอื่นนะครับงั้นวันนี้ผมขอจบแค่นี้ครับThank you.